หลังจากที่หัวหน้าแจ็คหมดสภาพดันเต้มันก็เลยจะฆ่าแจ็คทิ้งแต่ในระหว่างที่แจ็คกำลังจะตายหายอยู่นั้นได้มีควันมาปกคลุมตัวเขาเอาไว้และมีลูกบอลไฟโจมตีไปที่ดันเต้แต่ดันเต้มันก็ไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อยส่วนคนที่มาช่วยแจ็คเอาไว้ก็คือแมกนาแอนโซระดันเต้ที่รับรู้ได้ถึงพลังเวทอันน้อยนิดของทั้งสองคนมันก็เลยบอกให้พวกเขาโจมตีมันได้ตามสบายโดยที่มันจะไม่ตอบโต้เลยแม้แต่นิดเดียวหลังจากที่โจมตีจนพอใจแล้วก็ให้ใส่หัวไปแต่ทว่าหลังจากที่แมกนาโจมตีใส่ดันเต้ได้ทำให้เกิดมีวงแหวนเวทขนาดเล็กและมีโซ่ไฟเชื่อมโยงกับหน้าอกของดันเต้เข้ากับแมกนาจากนั้นร่างปีศาจ 100% ของดันเต้ก็คลายออกส่วนแมกนาได้สร้างสนับมือด้วยไฟแล้ววิ่งเข้าไปต่อยหน้าดันเต้แบบจังๆดันเต้ที่ได้รับความเสียหายจากหมัดของแมกนาก็ทำให้มันถึงกับงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแมกนาจึงได้อธิบายว่าเขาได้นำพลังเวทของดันเต้และพลังเวทของตัวเขาเองมารวมกันจากนั้นก็นำผลรวมนั้นมาแบ่งให้ทั้งสองฝ่ายแบบเท่าๆกันผ่านโซ่ไฟที่เชื่อมโยงพวกเขาอยู่นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมร่างปีศาจ 100% ของดันเต้ถึงหายไปและแมกนาสามารถสร้างความเสียหายให้กับดันเต้ได้เหตุการณ์ได้ย้อนไปเมื่อ6เดือนก่อนหน้านี้แมกนาได้คุกเข่าก้มหัวขอร้องให้โซระสอนวิธีการต่อสู้ในรูปแบบของโซระให้กับเขาเพราะตอนที่ไปอาณาจักรฮาร์ดเขาได้รู้ว่าตัวเขาไม่สามารถใช้มานาเม็ดต่อได้เนื่องจากตัวเขามีพลังเวทน้อยเกินไปแต่โซระกลับสามารถดึงพลังเวทออกมาได้ถึงแม้ว่าโซระจะเป็นคนชั้นล่างเหมือนกันกับแมกนาก็ตามโดยสิ่งที่แมกนาสนใจมากที่สุดก็คือการที่โซระสามารถรับการโจมตีและสะท้อนการโจมตีนั้นกลับไปเป็น2เท่าโซระสามารถต่อสู้ได้ถึงแม้จะมีพลังเวทที่ค่อนข้างต่ำก็ตามด้วยเหตุนี้แมกนาจึงมาขอร้องโซระลักเองก็ต้องแข็งแกร่งขึ้นเป็นแน่แท้แมกนาไม่อยากจะหลบอยู่ข้างหลังของลักยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่อยากเป็นภาระของหน่วยกระทิงดำโซระที่ได้เห็นถึงความตั้งใจจริงของแมกนาเขาจึงบอกให้แมกนาเลิกคุกเข่าและลุกขึ้นแล้วเขาจะสอนให้แมกนาที่ได้ยินแบบนั้นก็ทำให้เขาดีใจเป็นอย่างมากจากนั้นโซระได้พาแมกนามาที่ห้องหนึ่งโดยโซระบอกว่าที่นี่เป็นฐานลับของเขาซึ่งห้องนี้มีกระดาษที่มีสัญลักษณ์และตัวอักษรแปลกๆเต็มไปหมดโซระได้พูดขึ้นว่าฉันเองก็พยายามตามหามันอยู่เหมือนกันความแข็งแกร่งของฉันน่ะแต่ก็อย่างที่นายรู้ฉันไม่ได้ใช้มานาเม็ดตอดเท่าที่ฉันได้ยินมาคนในอาณาจักรฮาร์ดสร้างมานาเม็ดตอดได้อย่างรวดเร็วและใช้มันผสมประสานในการต่อสู้การที่จะทำแบบนั้นได้ต้องมีพลังเวทที่ค่อนข้างสูงรวมถึงต้องมีเซนและการประยุกต์ใช้ในฐานะที่เป็นคนชั้นล่างไม่มีความสามารถแบบนั้นฉันจึงต้องสร้างรูปแบบไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะเวทที่แข็งแกร่งอย่างเวทกับดักเคาน์เตอร์แต่ถึงอย่างนั้นคนชั้นล่างที่มีพลังเวทน้อยก็ยังมีข้อได้เปรียบอยู่มานาเม็ดตอดที่สร้างขึ้นด้วยพลังเวทที่อ่อนแอจะไม่หายไปและยังคงอยู่เพราะมันอ่อนแอเกินไปดังนั้นนายสามารถสร้างรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นมาได้โดยไร้เหตุผลด้วยการใช้เวลาที่มากขึ้นแต่การจะทำแบบนั้นได้นายจำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับมานาและมนุษย์ให้มากกว่านี้สิ่งที่นายต้องการคือความพอประมาณในการศึกษาและความพยายามที่มั่นคงแต่คนที่งี่เง่าเต่าตุ่นใจร้อนก้อนขี้หมาอย่างนายจะทำได้หรือเปล่ามันก็เท่านั้นจากนั้นแมกนาก็ทำการฝึกฝนและศึกษาตามคำแนะนำของโซระแต่เขาก็คิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ที่ตัวเขาจะสามารถสะท้อนการโจมตีของศัตรูกลับไปแบบ2เท่าได้เหมือนโซระนั่นทำให้พี่แกปวดหมองเป็นอย่างมากแต่ทันใดนั้นก็ดูเหมือนพี่แกจะนึกอะไรขึ้นได้เลยหันไปพูดกับโซระว่าไอ้พี่ชายวิธีการฝึกรูปแบบนี้มันอะไรกันส่วนโซระได้พูดขึ้นว่าเมื่อกี้นายเรียกใครว่าพี่ชายโซระได้พูดต่อว่าจริงๆแล้วฉันเองก็ไม่เคยคิดถึงวิธีการนี้เลยแต่ก็ดูเหมือนว่ามันคงเป็นไปไม่ได้สินะน่าสนใจนายจะต้องใช้เวลาและความอดทนเป็นพิเศษถึงจะทำมันได้จากนั้นแมกนาก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆจนสามารถสร้างเวทมนต์รูปแบบที่เข้ากับตัวเขาเองได้ตัดกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันแมกนาได้คิดในใจว่าเวทมนต์ของฉันที่สามารถใช้เพียงครั้งเดียวหลังจากเตรียมการและใช้เวลามาถึงครึ่งปีมันก็ไม่ได้ใช้ยุ่งยากอะไรขนาดนั้นแมกนาได้พูดขึ้นว่าฉันเชื่อมโยงแกกับฉันเข้าด้วยกันจากนั้นก็นำพลังเวททั้งหมดมาแบ่งให้เท่าๆกันโดยท่านี้ของแมกนามีชื่อว่า Secret Play Magicโซเชนเดทแม็กแมกนาได้พูดขึ้นว่าฉันจะบอกอะไรดีๆให้ก็แล้วกันนะไอ้ลุงโซนั้นก็คือวิญญาณของพวกเราไงล่ะถ้าแกพยายามทำลายหรือดึงมันออกแกจะตายหาเอานะเพราะงั้นระวังด้วยล่ะ
ส่วนแจ็คที่รู้ถึงความสามารถของแมกน่าก็ได้พูดออกมาว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนชั้นล่างอย่างแกจะใช้เวทแบบนั้นได้โซระจึงได้พูดขึ้นว่าเป็นไปไม่ได้งั้นหรอการโจมตีจากภายนอกจะรบกวนผลของเวทมนต์อยู่นิ่งๆแล้วคอยดูก็แล้วกันแมกน่าได้พุ่งเข้าไปต่อยดันเต้อีกหนึ่งหมัดทำให้มันถึงกับกระอักเลือดออกมาแต่ดันเต้ได้ใช้หมัดแรงโน้มถ่วงต่อยสวนกลับแมกน่าไปหนึ่งหมัดแมกน่าก็เลยถามมันไปว่าไหนแกบอกจะให้ฉันโจมตีแกได้ตามใจชอบแล้วแกต่อยฉันทำไมส่วนดันเต้มันก็พูดขึ้นว่าหุบปากไปเลยไอ้ขี้ขโมยสกปรกจากนั้นดันเต้มันได้ใช้เวทแรงโน้มถ่วงโดยมีชื่อท่าว่าการปรากฏตัวของราชาปีศาจทำให้พื้นที่บริเวณที่แมกน่ายืนอยู่เกิดการยุบตัวแต่เนื่องจากแมกน่าในตอนนี้มีพลังเวทเทียบเท่ากับดันเต้แมกน่าจึงสามารถทนแรงโน้มถ่วงได้และได้ปล่อยหมัดเข้าที่หน้าอกของดันเต้อย่างแรงทำให้หน้าอกของดันเต้ถึงกับเป็นรูแต่แผลของมันก็ถูกฟื้นฟูอย่างรวดเร็วดันเต้มันได้ทำหน้าตาโรคจิตพร้อมกับพูดขึ้นว่าตราบใดที่ฉันยังมีเวทฟื้นฟูอยู่สิ่งที่แกทำมันก็ไร้ความหมายสุดท้ายแล้วแกก็เอาชนะฉันไม่ได้อยู่ดีพอพูดจบมันก็พุ่งเข้ามาปล่อยหมัดใส่แมกน่าแบบรัวๆในทันทีลงไปกองกับพื้นซะให้ฉันต่ำในฐานะที่แกไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงดันเต้ยังคงปล่อยหมัดใส่แมกน่าแบบไม่ยั้งแต่ทว่าแมกน่าสามารถโยกตัวหลบหมัดของดันเต้ได้จากนั้นก็พุ่งเข้ามาต่อยหน้าดันเต้แบบจังๆทำให้มันลงไปนอนกองกับพื้นและเหตุการณ์ของ Black Clover ตอนที่292ก็ได้ตัดจบแต่เพียงเท่านี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปแมกน่าจะสามารถจัดการดันเต้ลงได้หรือไม่หรือตอนต่อไปแมกน่าจะกลายเป็นกระสอบทรายรอให้แอสต้ามาช่วยก็ต้องรอติดตามในตอนต่อไป